ทางนี้มันจะมีครับคณะรัฐมนตรีและมีมติเมื่อวันที่7ธันวาคม2564ที่ได้กำหนดกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามระเบียบของการจัดทำและการดำเนินงานของรัฐและทุกข้อร่วมมือการรับการคุณครับเชิญนั่งครับขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านหัวหน้าส่วนราชการทั้งรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐนะครับที่มาร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันในวันนี้รวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หน้าสารกลางทุกจังหวัดนะครับเพื่อจะรับมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566นะครับทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพราะเรามีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับต่อจากความคืบหน้าในการกระจายการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทำให้ภาครัฐก็สามารถจะทยอยผ่อนคลายมาตรการต่างๆลงได้บ้างนะครับก็ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีกธุรกิจบันเทิงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องระมัดระวังกันต่อไปนะในทุกมิติในเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและป้องกันตัวเองป้องกันคนอื่นนะครับที่เรามีอยู่แล้วเดิมเราได้ทำเรื่องนี้มายาวนานแล้วนะครับเราก็ได้เห็นถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทำงานตามมาตรการของรัฐบาลนะที่กำหนดมาโดยสบค.ร่วมกับทางสาธารณสุขนะครับทางนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในสายพันธุ์ใหม่ที่ว่าด้วยนะครับเราต้องเผชิญกับสถานการณ์กับวิกฤตต่างๆด้วยความมีสติด้วยการเตรียมความพร้อมต่างๆตามสมมติฐานที่จะเกิดขึ้นตามห่วงเวลาต่อไปนะครับในปี2565การใช้จ่ายภาครัฐยังคงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยมีเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาทย้ำนะครับ 3.1 ล้านล้านบาทงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอีกวงเงิน 3.07 แสนล้านบาทรวมถึงเงินกู้นะครับที่บริการมาอีก 500,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามพ.ร.ก.เงินกู้ 500,000 ล้านบาทจะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ2565เพราะนั้นการใช้จ่ายภาครัฐผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี66จึงเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยเดียวที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเรื่องงบประมาณนะครับให้ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13และแผนต่างๆให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566นั้นก็วัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566สามารถขับเคลื่อนพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดผลที่เป็นรูปธรรมจึงขอความร่วมมือจากท่านทั้งหลายให้ดำเนินการดังนี้นะครับข้อที่1ก็คือน้อมนำแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รวมทั้งแนวทางของพระบรมวงศานุวงศ์มาประยุกต์ใช้ในโครงการต่างๆที่เหมาะสมเช่นโครงการเกษตรที่ดินใหม่โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์โครงการโคกหนองนาหรืออื่นนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเหล่านี้เป็นต้น2ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามดำเนินการนะครับในปี65ให้เร็วขึ้นนะครับให้เร็วขึ้นโดยใช้งบประมาณทั้งในส่วนของหน่วยรับงบประมาณที่อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานพื้นฐานเช่นการพัฒนาด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขด้านการเกษตรและแผนงานบริการที่เกี่ยวข้องเช่นแผนงานบริการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแผนงานบริการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมาใช้ในการแก้ไขปัญหาตลอดจนการใช้แนวทางเกษตรแซนด์บ็อกซ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตตั้งแต่ต้นทางเช่นการจัดเตรียมพื้นที่ดูไปตามข้อมูลแอกรีแมปนะครับมีการสนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์มีการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนมีการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพนะครับนี่คือต้นทางกลางทางได้แก่การเพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าโดยพัฒนาในเรื่องของคุณภาพโดยการสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ทางการเกษตรสมัยใหม่รวมไปถึงการแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์
ปลายทางก็เช่นการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆอาทิการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์การหาตลาดทั้งในและนอกประเทศโดยเรามีปุ้มเป้าหมายเดียวกันก็คือแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกิดผลสำเร็จอย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะยิ่งเศรษฐกิจฐานรากมีความสำคัญเราจะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับเศรษฐกิจด้านอื่นไปด้วยกับเป็นการแก้ปัญหาแบบองค์รวมนะครับวันนี้เราก็มีตัวชี้วัดมีหลักเกณฑ์ต่างหลายอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมพีแมปไม่ว่าจะเป็นอควีแมปไม่ว่าจะเป็นนโยบายอื่นอีกหลายตัวที่เราทำให้มันสอดคล้องกันในทุกประเด็นนะครับเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างจริงจัง 3. บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องต่อความจำเป็นสถานการณ์ปัจจุบันโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้มากขึ้นการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์หรือการสร้างความรู้ให้กับประชาชนนะครับในช่องทางต่างๆนั้นด้วย 4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการว่าสามารถจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้มากน้อยเพียงใดนะครับหากแผนงานและโครงการใดไม่สามารถก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ก็จะต้องยกเลิกเพื่อนำงบมาดำเนินการในแผนงานโครงการอื่นต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับก็ฝากไว้ทุกหน่วยงานด้วยเพื่อติดตามนะครับปรับเปลี่ยนแก้ไขเรื่องที่5ก็คือเฝ้าระวังผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางโดยเราต้องยอมรับว่าเราคงต้องอยู่กับไวรัสโคโรนา2019ไปอีกนานนะครับเราจะต้องปรับตัวใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยโดยการระมัดระวังตัวเองระมัดระวังผู้อื่นนะผ่านการฉีดวัคซีนและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆทางสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่เด็กผู้สูงอายุคนพิการเราควรจะได้พิจารณาในเรื่องของการช่วยเหลืออย่างเพียงพอในการดำรงชีวิตลดความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไปยังบุคคลอื่นและชุมชนด้วยนะครับเรื่องที่6คือเรื่องการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจนะครับซึ่งจะต้องปฏิบัติงานปฏิบัติได้จริงนะคงต้องทบทวนนะครับในเรื่องการจัดบริการสาธารณะการลดความเหลื่อมล้ำการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และประสิทธิผลของการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ7จัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงินนะขอย้ำทุกแหล่งเงินนะครับโดยหน่วยงบประมาณที่มีเงินนอกงบประมาณต้องพิจารณานำเงินดังกล่าวเช่นเงินรายได้เงินสะสมคงเหลือมาใช้ในการดำเนินภารกิจของหน่วยงานเป็นลำดับแรกรวมทั้งต้องพิจารณาแหล่งเงินอื่นในการดำเนินการโครงการลงทุนต่างๆเช่นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน PPP นะครับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย Thailand Future Fund ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณและทำให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมขอร้องกันก็คืออย่าให้เกิดการทุจริตโดยเด็ดขาดนะครับมีความผิดทั้งผู้ให้และผู้รับนะประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลให้ข้อมูลร้องเรียนขึ้นมาได้นะครับเรื่องที่3ประเด็นสำคัญในการจัดทำคำของงบปี56ปีจุดปี2566นะครับการจัดทำแผนงานโครงการให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับประเด็นการพัฒนาภายใต้13หมุดหมายของร่างแผนพัฒนาฉบับที่13นะครับที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบรุนแรงควบคู่กับประเด็นการพัฒนาตามแผนย่อยของแผนได้หมด23ประเด็นนะครับประเด็นการพัฒนาภายใต้ร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติและกิจกรรมปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ13ด้านซึ่งได้บรรจุไว้แล้วนะครับในยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับประเด็นตามยุทธศาสตร์การจัดสรรทั้ง6ด้านดังนี้1ด้านความมั่นคงสร้างความรู้ความเข้าใจการปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาระบบเตือนภัยระบบข้อมูลการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนกลไกความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการเพื่อลดจำนวนประชาชนที่เสียชีวิตสูญหายและได้รับผลกระทบในเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนการสร้างฐานเศรษฐกิจโดยบูรณาการแนวทางการส่งเสริมการลงทุนเพื่อรองรับห่วงโซ่การผลิตการย้ายฐานการผลิตเพื่อให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าการลงทุนการบริการและความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งการเป็นผู้นำกลุ่ม CLMVT ซึ่งปัจจุบันผมได้รายงานว่ามีความก้าวหน้าไปมากนะครับประเทศไทยได้รับความสนใจจากผู้การรายใหญ่ธุรกิจข้ามชาติจำนวนมากนะกำลังตัดสินใจอยู่ในการที่จะย้ายฐานการผลิตหรือการลงทุนเพิ่มเติมขึ้นจากอุตสาหกรรมเดิมที่เรามีอยู่นะครับ 2. ด้านการแข่งสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ในด้านเกษตรนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายรัฐบาลผ่านมาแล้วโดยเฉพาะรัฐบาลเราก็มุ่งเน้นเกษตรและเกษตรแปรรูปนะครับที่มูลค่าสูงเกษตรที่มีความยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมในการผลิตเพื่อยกระดับการเป็นเกษตรกรอัจฉริยะพัฒนาระบบคลังข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงเป็นข้อมูลเปิดรวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันเพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพได้รับความนิยมในการใช้งานนะครับส่งเสริมการขายผลผลิตผ่านตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์โดยมีเป้าหมายเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ GDP ด้านการเกษตรให้สูงขึ้นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเราจะเน้นอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำการบริการทางการแพทย์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการกับเพื่อสังคมและเศรษฐกิจด้วยดิจิทัลส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและการใช้ยานยนต์ในภาคส่วนต่างๆอย่างครบวงจรนะครับการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการปรับตัวทางเทคโนโลยีในอนาคตรวมทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบกฎหมายให้เอื้อต่อการดำเนินการโดยมีเป้าหมายก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ GDP ด้านอุตสาหกรรมและบริการให้สูงขึ้นอีกนะครับการท่องเที่ยวเราจะต้องเน้นคุณค่าและความยั่งยืนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพทั้งเก่าและใหม่ทั้งในชุมชนและเมืองรองบนฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวไม้และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพการท่องเที่ยวทางน้ำทั้งเรือสำราญเรือยอทเรือล่องแม่น้ำสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงส่งเสริมการเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งพัฒนาบิ๊กเดต้ากับด้านการท่องเที่ยวและบริการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนนะครับไปยังผู้ใช้บริการซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดลูกจ้างพนักงานจะต้องปรับปรุงคุณภาพนะครับในการให้บริการและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญโดยเรามีเป้าหมายก็คือจะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและรายได้ของประเทศให้สูงขึ้นนะครับในระยะต่อไปเรื่องพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะเราจะต้องพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนประชาชนและประชาสังคมรวมทั้งสนับสนุนการเพิ่มบทบาทของเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมในการพัฒนาพื้นที่และเมืองส่งเสริมการเข้าถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลและระบบข้อมูลสารสนเทศให้พร้อมต่อการยกระดับเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับเราเกิดขึ้นมามากมายพอสมควรในช่วงนี้โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ำเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกรวมทั้งดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้พร้อมต่อการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้ามีระบบข้อมูลการบริหารจัดการและการใช้นวัตกรรมอย่างประหยัดพลังงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพรวมทั้งการให้บริการของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องของ SME Micro SME เราจะต้องส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและบริการการจัดการและการตลาดความร่วมมือกับผู้ประกอบการรายใหญ่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะ SME รายเล็กและรายย่อยเราต้องไม่ลืมในตัวของสตาร์ทอัพด้วยนะครับในเรื่องการทำธุรกรรมผ่านระบบดิจิตอลพร้อมทั้งพัฒนาพอร์ตกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล SME เข้ากับระบบการให้บริการของภาครัฐพัฒนาระบบคลังข้อมูลสำหรับให้บริการเป็นระบบออนไลน์และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรรวมทั้งพัฒนาระบบส่งต่อการให้ความช่วยเหลือและขยายการให้บริการพัฒนาธุรกิจที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศเพื่อเป็นช่องทางการส่งออกตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพของ SME ไทยให้สามารถยกระดับและปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันได้เรามีจำนวนถึงเกือบ3ล้านรายนะครับเพราะนั้นเราต้องติดตามในเรื่องเหล่านี้ให้เขามีความเข้มแข็งเพียงพอเข้าถึงขึ้นทะเบียนจดทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสูงได้ก็ขอมือจากบรรดา SME ต่างๆไมโครที่มีต่างๆด้วยนะครับให้เข้าใจตรงนี้ต่อไปเรื่องเศรษฐกิจพิเศษและมีการพัฒนาพื้นที่ EC ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมพื้นที่อุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงในการส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการลงทุนสร้างท่าเรือแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เพื่อไทยเป็นประตูการค้าที่สำคัญรวมถึงพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีศักยภาพอาทิภูเก็ตกระบี่พังงาตรังสตูลและอื่นๆส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนและการค้าชายแดน 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพสามารถจะพัฒนาทักษะสำคัญและเชื่อมต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตปราบปรามสถาบันอุดมศึกษาในการแก้ไขปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอยจากผลกระทบโควิด-19 กระจายโอกาสการพัฒนาสมรรถนะให้แรงงานทุกกลุ่มพัฒนาผู้สูงอายุให้มีคุณค่าต่อสังคมสร้างกลไกเพื่อจะรวบรวมกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนและพัฒนากำลังคนโดยเรามีเป้าหมายที่ให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพนะครับให้สอดคล้องความต้องการของศตวรรษที่21ต่อไปนะครับในเรื่องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเราทำเพื่อรองรับการส่งเสริมสุขภาพในระยะยาวนะครับตั้งแต่ปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมินะครับโดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลและสารสนเทศมาสนับสนุนบริการทางการแพทย์เพิ่มขีดสามารถในการศึกษาวิจัยและเทคโนโลยีทางการแพทย์การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ส่งเสริมมาตรการจูงใจและสิทธิประโยชน์แก่สถาบันชั้นนำและบุคลากรระดับนานาชาติในการจะร่วมพัฒนามาตรฐานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์การพัฒนาและนำเข้าบุคลากรทางการแพทย์การกระจายกำลังคนด้านสุขภาพรวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ห่างไกลและพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพในการจัดการภาวะฉุกเฉินเช่นโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ำโดยมีเป้าหมายให้คนไทยมีสุขภาวะและความอยู่ที่ดีขึ้นนะครับวันก่อนผมก็ได้มีโอกาสไปเปิดโครงการที่โรงพยาบาลศรีราชนะครับเรื่องการใช้ 5G มาให้บริการนะครับผมถือว่านั่นคืออนาคตของพวกเราต่อไปในด้านสุขภาพซึ่งกระทรวงสุขยังเป็นผู้บูรณาการในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดนะครับในภาพรวมไปด้วยกันนะครับช่วยกันไปในการดำเนินการนะครับเรามีความพร้อมเรื่อง 5G วันนี้เรามากกว่าหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะในอาเซียนต้องใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับเรื่องที่4คือด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมการพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนยากจนขอเน้นนะครับคำว่าครัวเรือนยากจนยากจนข้ามรุ่นโดยจะต้องสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและจัดสรรงานเพิ่มการจ้างงานจากมาตรการการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าและฐานข้อมูลที่สามารถระบุได้ว่าใครคือคนจนและปัญหาของเขาคืออะไรอะไรที่รัฐจะดำเนินการให้อะไรที่เขาต้องการจะทำมันต้องปรับให้สองข้อทั้งสองทางนะครับในการที่จะกำหนดอะไรออกไปทั้งสิ้นต้องเตรียมความพร้อมทางด้านประชาชนเกษตรกรเขาด้วยว่าเขาพร้อมแบบไหนนะครับเราก็เตรียมการที่จะมีการเร่งรัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในแบบพุ่งเป้าทั้งประเทศนะครับโดยเริ่มในปี65ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมนะทยอยดำเนินการไปเรื่อยๆผมคิดว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับทั้งนี้เพื่อให้เด็กยากจนสามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับรวมทั้งเพิ่มบทบาทหน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาอีกด้วยนะครับเรื่องนี้รัฐบาลก็พยายามเดินหน้าเต็มที่ในเรื่องของการศึกษานะการศึกษาทุกช่วงวัยมีการพัฒนามีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนพัฒนาบุคลากรครูระบบการศึกษาและอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานนะครับโรงเรียนดีมีคุณภาพนะครับในพื้นที่นะทั้งนี้เพื่อจะยกระดับการเรียนการสอนให้เป็นได้มาตรฐานเดียวกันนะครับในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยจะต้องสนับสนุนการผลิตและการตลาดภายในชุมชนรวมทั้งพัฒนาช่องทางและศูนย์กลางตลาดสินค้าที่ครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายนะครับประชาชนต้องเข้าถึงในเรื่องนี้โดยเพราะข้อมูลให้รู้ให้ทราบนะครับเรื่องต่อไปคือการยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กผ่านศูนย์เด็กเล็กนะครับสำหรับวัยแรงงานผ่านระบบการออมภาคสมัครใจการคุ้มครองสวัสดิการแรงงานรูปแบบใหม่การจ้างงานในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มสำหรับวัยสูงอายุผ่านการเข้าถึงบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงรวมทั้งพัฒนาที่พักอาศัยและนวัตกรรมรองรับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุเราจะเดินหน้าเข้าไปสู่สังคมสูงอายุเต็มรูปแบบในปี2565นะจากปริมาณจำนวนคนผู้สูงวัยเนื่องจากการสาธารณสุขของเราดีนะเพราะนั้นคนจะอายุยืนยาวนะครับเราต้องทำยังไงให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับโดยไม่เป็นภาระต่อ
่อครอบครัวนะครับในอนาคตด้วยนะครับรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ5ด้านการสร้างการเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นสิ่งแวดล้อมผมได้กำหนดนโยบายกำหนดรายชาติในเรื่องการนำแนวทาง BCG model มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกโดยมุ่งส่งต่อต้นแบบนโยบายให้มีการดำเนินงานในพื้นที่ระดับจังหวัดอย่างมีเป้าหมายและบูรการร่วมกันทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบและสร้างการเติบโตได้อย่างสมดุลและแท้จริงในเรื่องการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับและพัฒนาระบบตลาดคาร์บอนเพื่อการสร้างรายได้สู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้มาตรฐานต่างๆที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคอป26นะครับซึ่งผมได้ไปร่วมประชุมในครั้งนั้นด้วยนะครับการเพิ่มรายได้ของชุมชนจากแนวทางขยะเป็นศูนย์นะครับที่ต้นทางที่ครัวเรือนนะครับที่พื้นที่ทั้งชุมชนโดยจะต้องดูแลเรื่องขยะและวัสดุทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอย่างเป็นระบบในชุมชนสร้างมูลค่าทั้งนี้ให้มีการมีอัตราการนำขยะกลับมาใช้ใหม่เพิ่มขึ้นรวมทั้งส่งเสริมชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับอันนี้ก็ขอเน้นให้สร้างหัวใจตรงกันด้วยเรื่องที่6ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเราได้พัฒนาไปมากพอสมควรนะครับจะเห็นว่ามีการระบบการให้ข้อมูลการให้บริการการใช้การจ่ายเงินนะหลายอย่างเราทำมาหลายปีมาแล้วในเรื่องโครงสร้างวันนี้เราเอาโครงสร้างที่เราทำมาหลายปีก่อนหน้านั้นมาใช้ในรัฐบาลนี้ให้เกิดผลประโยชน์สุดถ้าเราทำช้ากว่านี้วันนี้เราจะไม่มีอะไรใช้เลยนะก็ขอให้ใจตรงด้วยแล้วกันเราจะต้องสร้างปรับสมดุลนี้ให้ได้นะครับระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มันมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่ตรงไหนหาให้เจออะไรที่ต้องแก้ก็ต้องแก้นะครับเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าแห่งชาติและระบบการเงินดิจิตอลพร้อมทั้งการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนการพัฒนาการบริการและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารดิจิทัลเต็มรูปแบบรวมทั้งปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่มีความที่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้เพื่อยกระดับความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการการส่งเสริมบทบาทและการกระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมีสมรรถภาพมีสมรรถนะการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชนการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคลากรภาครัฐเพื่อดึงดูดและรักษาผู้ที่มีศักยภาพสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลนะครับก็หลักการก็คงเป็นอย่างนี้นะคราวนี้ไหนๆก็ได้พบปะพวกเราหลายคนแล้วผมก็อยากยืนยันว่ารัฐบาลโดยผมนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นผู้นำรัฐบาลในเวลานี้ผมยินดีนะที่ร่วมงานกับบรรดารัฐมนตรีครม.พรรครัฐบาลทุกท่านที่ได้การสนับสนุนการดำเนินการในการใช้จ่ายงบประมาณปี64และ65นะครับอันนี้เป็นงบประมาณปี66ซึ่งจะทำต่อเนื่องนะเป็นไปตามหลักการของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปและแผนอื่นๆที่กำหนดถ้าเราไม่มีเป้าหมายไม่มีทิศทางมันก็จะไปขึ้นเงื่อนกลางนะเหมือนกับเดินทางไปไหนก็ไปไม่สุดอะนะไม่มีวันสิ้นสุดทำตรงนิดตรงนี้หน่อยมันไม่มีอะไรที่มันจะยั่งยืนเพราะอะไรที่ต้องทำยั่งยืนก็ต้องเดินตามนี้อะไรที่จะประกอบส่วนประกอบท่านก็ทำประกอบไปในงานหน้าที่ของแต่ละส่วนของท่านใช่ไหมตามภาระหน้าที่ของท่านแต่อะไรก็ตามที่เป็นงานบูรการท่านต้องร่วมมือกันด้านบูรการหลายกระทรวงจะต้องเกี่ยวข้องไว้เป็นการบริหารการน้ำการแก้ปัญหาความยากจนนะและปัญหาอื่นอีกมากมายนะครับทุกคนผมเข้าใจว่าคนไทยวันนี้ได้รับการรู้จากโซเชียลมีเดียในจำนวนมากทุกท่านรู้หมดรู้ว่าต้องการอะไรรู้ว่าอยากได้อะไรและอยากให้รัฐทำอะไรแต่สิ่งที่สุดท่านต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจว่าอะไรคือเหตุคือผลอะไรคือวิธีการทำงานอะไรคือระเบียบปฏิบัติที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญนะครับเรื่องเหล่านี้บางทีก็อาจจะมีคำพูดคำกล่าวตรงนี้ตรงนี้ว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แต่หลักการบริหารอยู่ที่ไหนเพราะนั้นใครจะทำใครจะพูดอะไรก็ตามก็ต้องเข้าใจว่าหลักการบริหารการแผ่นดินมันเป็นยังไงมันมีระเบียบมีกฎหมายมีข้อบังคับต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันทุกอย่างก็สามารถเดินหน้าไปได้ดีนะครับเมื่อเช้าก็ได้ไปงานที่
พารากอนการเปิดให้ความสำคัญในเรื่องงานการเปิดงานสมุนไพรผมก็เห็นศักยภาพทางด้านนี้ของเราเป็นจำนวนมากคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องกระท่อมกัญชาอย่างเดียวมีพืชอีกหลายชนิดซึ่งอันนี้น่าจะใส่ไปในเมนูการแก้ปัญหาความยากจนเรื่องการทำการเกษตรด้วยเพื่อจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ในที่ทำเกษตรเดิมแล้วไม่ได้ผลเกษตรเชิงเดียวเหล่านี้ต้องแก้ให้ได้นะทั้งนี้เพื่อลดรายจ่ายในการที่จะต้องไปช่วยเหลือในขั้นสุดท้ายนะทำยังไงเขาจะฟื้นได้ทำยังไงเขาปรับเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองหรือด้วยการช่วยเหลือจากรัฐบาลน้อยบ้างมากบ้างเพราะนั้นอันนี้คือแซนด์บ็อกซ์ที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นในทุกภาคในทุกจังหวัดนะครับทุกพื้นที่สามารถกระทำได้ผมอยากให้ทุกคนได้มองเห็นว่ามองไปถ้าเราเป็นชาวเกษตรกรเราจะรู้สึกอะไรมองเขาแล้วกลับมาที่มองเราว่าเราทำอะไรเขาได้บ้างที่มันตรงความต้องการของเขานะถ้าเราจับจัดไปมากๆบางทีเขาไม่ตรงความต้องการของเขาอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ต้องคุยกับเขาถามเขามีเมนูให้เขาเลือกแล้วเราช่วยเหลือเขาได้อย่างไรมากน้อยแค่ไหนเพราะโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีน้อยจำนวนมากของเราหลายสิบล้านครัวเรือนหลายกิจกรรมด้านการเกษตรนะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราทำไมเขาเข้าใจครับว่าอะไรคือดีมานด์อะไรคือซัพพลายอะไรที่มันมีมูลค่าสูงที่เรายังไม่ได้ผลิตยังไม่ได้แปรรูปยังไม่ได้มาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วยิ่งประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของไทยซึ่งได้เปรียบจากหลายประเทศวันนี้เราต้องเร่งรัดการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลผลิตเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมาให้ได้มากกว่าการส่งออกสินค้าที่เป็นต้นทุนให้ที่อื่นผลิตนะครับเมื่อเช้าก็ได้ย้ำในงานเมื่อเช้าไปแล้วนะก็มีหลายกิจกรรมซึ่งสร้างกำไรได้ในช่วงที่ผ่านมาถึงหลายพันล้านบาทเมื่อเช้านี้นะเรื่องสมุนไพรนะครับเราไปติดตามดูก็แล้วกันมีหลายอย่างน่าสนใจนะหลายอย่างที่เป็นประโยชน์และหลายอย่างมันก็เป็นนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วว่าทำอะไรก็ได้ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนะรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการดูแลในการคุมเข้มมาตรการต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายเหล่านี้นี่คือหน้าที่ของรัฐบาลนะครับเพื่อให้มันเกิดมูลค่าขึ้นมาให้ได้ช่วยกันคิดในนั้นเรียนเป็นข้าราชการนะอยู่กับการมาการเป็นมาหลายปีด้วยกันตั้งแต่เล็กจนโตจนเป็นข้าราชการระดับสูงนะมันก็ต้องทยอยไล่กันตามระดับเพราะทุกคนต้องคิดว่าอะไรคือเป้าหมายของประชาชนอะไรคือเป้าหมายของตัวเราแล้วทำยังไงมันจะเปิดไปด้วยกันได้นะหลายคนเคยนั่งอยู่แถวหลังก็สักวันก็ต้องมาอยู่แถวหน้าเช่นเดียวกันประชาชนก็รออย่างนี้เหมือนกันนะเมื่อไหร่ที่มีได้น้อยหลังสุดเนี่ยทำไมเขาจะขึ้นไปตรงกลางตรงต้นตรงหัวได้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมคิดเสมอมาไม่เคยหยุดคิดเพราะความลำบากลองนึกภาพว่าถ้าเราไปอยู่ในชนบทตัวเรานะไปอยู่บ้านแบบบ้านชาวบ้านถ้าลองคิดดิครับวันหนึ่งถ้าจะเอาเงินจากไหนมาใช้10บาท100บาทหาได้ยังไงตัวแรกก็จะทำงานแรงงานในช่วงว่างงานเราต้องทำเวลาที่เขาว่างอย่างนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เขาร่วมมือเขามีรายได้นั่นแหละครับเป็นเป้าหมายสำคัญของเราทำอย่างไรคนไทยจะยิ้มได้ทั้งประเทศทำอย่างไรคนไทยจะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทำอย่างไรปลอดภัยจากในเรื่องของภัยพิบัติด้วยการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความมีสติมีเหตุผลมีปัญญาถ้าเราทุกคนยังอยู่กันแบบเรียกว่าสับสนวุ่นวายไม่หมดเนี่ยเพราะวันนี้สถานการณ์โซเชียลค่อนข้างจะรุนแรงเราต้องทำยังไงให้คนไทยเนี่ยคิดแล้วร่วมมือผมไม่ได้ความทุกคนจะต้องคิดเหมือนกันผมบังคับใครไม่ได้อยู่แล้วไม่เคยบังคับไม่ว่าจะเมื่อไรก็ตามผมไม่เคยบังคับคนผมต้องการให้เขาร่วมมือเข้าใจรัฐบาลและหาวิธีการช่องทางที่เหมาะสมในการจะสื่อสารรัฐบาลนะว่าจะปรับพัฒนาตัวเองไปได้อย่างไรพร้อมกับรัฐบาลนะถ้าขอก็ต้องรัฐบาลก็ต้องดูแลแล้วก็ให้ในส่วนที่เหมาะสมส่วนที่เป็นไปได้นะครับอย่าลืมว่ารัฐบาลนะมีงบมาเพียงแค่ 3.1 ล้านล้านบาทในช่วงที่ GDP เรายังไม่สูงขึ้นเราทำอย่างไรเราเพิ่ม GDP ของเราให้ได้จากการได้เปรียบของเราในอาเซียนศูนย์กลางอาเซียนสุขภาพสุขภาพในการท่องเที่ยวเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรเยอะแยะความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้คือเม็ดเงินในการทั้งสิ้นท่านต้องทำไงให้ประชาชนได้สิ่งเหล่านี้กลับเข้ามาถ้าเขาเรียนรู้ข้อสำคัญคือต้องให้เขารู้มากเท่ากับเราถ้าเขาเรียนรู้น้อยกว่าเรามันก็มีปัญหาความขัดแย้งอยู่เสมอมาอะไรก็ทำไม่ได้เพราะทุกอย่างมันจะต้องทำผ่านกฎหมายการประชาพิจารณ์ HCA ต่างๆทั้งหมดอ่ะมันมีปัญหาหมดอ่ะเพราะว่าเขายังเรียนรู้ไม่พอผมไม่ได้ว่าเขานี่คือความบกพร่องของเราเอง
ในการต้องสร้างเข้าใจประชาชนให้เข้าใจนะครับในทุกอย่างเขาต้องฉลาดเขาต้องเรียนรู้รู้เท่าทันเราต้องเป็นคนป้อนให้เขานะผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าได้เร็วขึ้นสองก็สถานการณ์ที่มันมีปัญหากับโควิด19เพื่อจะพลิกฟื้นพลิกโฉมประเทศไทยให้เร็วที่สุดเราล้มเราต้องรีบลุกลุกแล้วรีบก้าวให้ไวทางนี้ก็ด้วยความร่วมใจของพวกเราผ่านแกนหลักของเราคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และกระบวนการบริหารการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพในเรื่องการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะวันนี้การบริการก็คือการบริการทั้งแผนเงินแผนคนแผนงานไม่ใช่บริการคือเอาหน่วยงานนี้กับหน่วยงี้มาคุยกัน2หน่วยไม่ใช่ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานจะต้องช่วยกันในการไปสู่เป้าหมายที่กำหนดร่วมกันนะงบในการบริการต้องอย่างน้อย2กระทรวงขึ้นไปในการที่ใช้กันมาในก้อนนี้นะไม่ใช่ของว่าปกติมาของงบกลางมาขอนี่มาอีกเราให้ไม่ได้ดังนั้นก็คงต้องหาหรือแนวทางในการบัตรต่อไปผมคุยในครม.ไปแล้วทุกท่านเข้าใจขอบคุณนะครับมันต้องเสริมกันนั่นแหละไม่มีเพียงพอแล้วครับถ้าแต่ละกระทรวงรับงบประมาณไปเยอะๆแล้วกระทรวงอื่นเอาที่ไหนแล้วผลผลิตมันก็เกิดเฉพาะผลงานตรงนั้นที่เดียวได้ใช่หรือไม่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่ความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนทั้งหมดทั้งประเทศนะครับสิ่งใดที่ไม่ดีก็สร้างการเรียนรู้แก้ไขทำความเข้าใจนะเราทะเลาะใครไม่ได้นะเพราะนั้นสิ่งสำคัญวันนี้คือความมีเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลนะครับของประเทศชาติความสงบสุขของประเทศชาติประเทศไทยเราโชคดีเราอยู่ในพื้นที่ดินแดนที่มีความสุขที่เรียกว่าสุวรรณภูมินะมายาวนานนับได้หลายร้อยปีนะครับเพราะนั้นเราจะต้องนำประวัติศาสตร์ที่ดีมาเป็นตัวที่ก่อกำเนิดให้เราได้ทำประวัติศาสตร์ใหม่ร่วมกันกับคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคตนี่คือประวัติศาสตร์ในอนาคตของพวกเราเพราะนั้นต้องเริ่มจากเราเริ่มจากคนในยุคนี้ยุคนี้นะซึ่งมีหลายอายุหลายช่วงวัยผมใช้คำว่าคนในสมัยนี้สมัยเราซึ่งมีตั้งแต่เพิ่งเกิดจนกระทั่งถึง60กว่า70กว่านี่คือรุ่นเราทั้งสิ้นนะเพื่อสานงานต่อไปในอนาคตนะครับสุดท้ายนี้ขอให้หน่วยรับงบประมาณได้นำประเด็นสำคัญทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วมาใช้ประกอบการจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566รวมถึงการนำโครงการสำคัญประจำปี2566ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์จำนวน406โครงการที่คณะรัฐมนตรีได้ความเห็นชอบเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2564มาพิจารณาด้วยและจัดส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่14มกราคม2565ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาสังคมและโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองฝ่ายนิติบัญญัติประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายจึงจะทำให้ประเทศไทยนั้นพลิกโฉมขึ้นมาได้ด้วยความร่วมมือทุกหมู่เหล่านะครับให้ได้โดยเร็วที่สุดขอขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณให้ประสบความสำเร็จนะครับอย่างที่ทุกคนตั้งใจไว้สิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ตั้งใจสิ่งใดที่ทำไว้ขอให้เป็นบุญกุศลเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขนะครับของเราเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีมีอย่างเดียวเท่านั้นเองคือทำให้คนมีความสุขมีความสุขอย่างพอเพียงนะครับคำพอเพียงคือมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยทำไงก็จะมีมากให้ใช้มากได้ให้สอดคล้องความต้องการด้านเทคโนโลยีที่เขามากขึ้นในปัจจุบันที่เรียกว่า disruption จากเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับแล้วก็ 4G จนมา 5G แล้วนะอุตสาหกรรมก็กำลังแปรรูปเปลี่ยนจาก 4.0 จะไป 5.0 ไป 6.0 แล้วก็ดีที่เราพัฒนาจาก 3.0 มา 4.0 ได้ขนาดนี้เราต้องเตรียมพัฒนาไปสู่ 5.0 ด้วยการพัฒนาระบบดิจิตอลทั้งหมดแพลตฟอร์มต่างๆนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับทุกกระทรวงจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ทันสมัยและข้อมูลที่ตรวจสอบได้เรียกใช้เพื่อใช้ในการบริหารงานบริหารงบประมาณต่างๆให้ตรงเป้าให้มากที่สุดนะครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้ก็คงจะต้องฝากหัวหน้าส่วนการทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องนี้ให้มากในการติดตามกับดูแลให้แนวทางในการปฏิบัตินะและติดตามการทำงานของทุกหน่วยงานในทางการของท่านเพื่อเกิดผลผลิตอย่างที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเพื่อใครเพื่อประชาชนทั้งสิ้นนั่นคือการทำงานของเราเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนอันเป็นที่รักยิ่งของเราภายใต้ดินแดนแห่งสุวรรณภูมินี้ให้สำเร็จให้โดยเร็วที่สุดขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรี